สุภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธจาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลภะวิทุมัตโตปริสุทธัมมะสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปะจัตตังเวทิตัพโพญโยหิติสัพพะทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสังคุคะลายะสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาหุนายโยทักขิณายโยชะลิภารณิโยอานุตตรังปุญญะคีตังโลกัสสะชาลิติจิมพาลิจามาหันติรุสุวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาปลาปลามามาโปข้ามามามาหาลาโปมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันทุนิชาลิติจิมพาลิจามาหันติรุสุวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาปลาปลามามาโปข้ามามามาหาลาโปมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันทุนิชาลิติจิมพาลิยามาหันติรุสุวรรณมามาโปชนะมามาสวรรค์นามามาโปชนามามาวัตถุวัฏฐามามาปัญญาปัญญามามาโปข้ามามามาลาโปมามาสัพพิชนาโปชนาโปวันตุเมนะชาลิติจิมพาลิจมาติโรสวรรค์นามามาโปชนามามาวัตถุวัฏฐามามาปัญญาปัญญามามาโปข้ามามามาลาโปมามาสัพพิชนาโปชนาโปวันตุเมนะชาลิติจิมพาลิจมาติโรสวรรค์นามามาโปชนามามาวัตถุวัฏฐามามาปัญญาปัญญามามาโปข้ามามามาสัพเพชนะมหาชนะภาวันตุมีนะชาลิติชิมภาริจมาเทโรสวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาปัลละปัลังมามาโปกะมามามาละโปมามาสัพเพชนะมหาชนะภาวันตุมีนะชาลิติชิมภาริจมาเทโรสวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาปัลละปัลังมามาโปกะมามามาละโปมามาสัพเพชนะมหาชนะภาวันตุสุขิโตโหมินิทุโกโหมิอาเวโรโหมิอาคยาปโชโหมิอานิโกมิอโรโกโหมิสุขิอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสัตตาหันตุอาเวราสุขชีวินุกตังปัญญพลังในหังสัพเพภาคีภาวันตุเตอิทังมีมาตาปิตนังหันตุสุขิตาหันตุมาตาปิตโรอิทังเวริตนังหันตุสุขิตาตุยาตโยอิทังสัพพเวรนังหันตุสุขิตาหันตุสัพเพเวรีอิทังสัพพเปตานังหุตุสุตังหุตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเทวตานังหุตุสุตังหุตุสัพเพเทวะอิทังสัพพะสัตตานังหุตุสุตังหุตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริรันตจุมิคัมสัตตาสุขีรักษาตันจุปันสุตุมุตการทำสมาธิการสวดมนต์ก็จบลงนะคะจันก็จะทำอย่างเงี้ยทุกๆวันตื่นเช้ามาจันก็จะสวดมนต์นะแล้วก็ไหว้พระนะคะแล้วก็ทำสมาธิทำสมาธิได้ประมาณ1ชั่วโมงอาจารย์ก็จะถอยออกจากสมาธินะอาจารย์ก็จะบูชาพระรัตนตรัยอีกรอบนึงแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้ตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้เราสัมปสัตไม่ว่าแต่จะเป็นเครือญาตินะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็ผู้มีพระคุณเทพเทวดานะคะพูดผีปีศาจนะคะเปรตมารอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายทั้งปวงนะที่เป็นกายทิพย์ที่เรามองไม่เห็นต่างๆแล้วก็ที่เป็นมนุษย์แล้วก็อมนุษย์ทั้งปวงก็ให้เขาได้รับพลังบุญจากเรานะคะเราจะนั่งอยู่ในที่ใดๆก็ตามนะเราก็ต้องแผ่คุณงามความดีในสิ่งที่เราทำความดีเราก็ต้องเป็นผู้เพื่อแผ่นะเมื่ออาจารย์มีความเชื่อว่าถ้าเขาได้รับพลังบุญจากเรา
ผู้ทุกข์ยากลำบากเขาก็จะพ้นจากความทุกข์เขาก็จะมีที่พึ่งเขาก็จะพอได้รับที่พึ่งอะไรไปบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการแจกจ่ายบุญบารมีในทุกๆวันเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเมื่อวานกับวันนี้เรารอดมาแล้วแล้วก็จากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้เราจะรอดไหมเราจะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่หรือเราจะจนลงไปกว่านี้หรือเราจะรวยไปกว่านี้เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือณปัจจุบันขณะเนี้ยเราอย่าประมาทแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำอะไรอย่าทำด้วยตามใจตามอารมณ์อย่าหลงตัวเองนะฮะมีอะไรทำก็ทำมีอะไรประกอบก็ประกอบมีอะไรดำเนินก็ดำเนินด้วยสติปัญญาอันชอบนะมรรคมีองค์8ก็เราก็จะได้รับผลจากมรรคมีองค์8ในสิ่งที่เราบำเพ็ญด้วยตัวของเราเองนะฮะคนอื่นพูดอย่างไรไม่เท่าเราทำให้เราเห็นด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็จะมีความสุขนะฮะ